ก็ต้องขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะวันนี้ก็จะมาอยู่ในแมปWomen Tower Defense Simulator หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะไม่ได้จดชื่อมานะฮะคือแมปนี้นะผมไปเจอดูบังเอิญมานะฮะซึ่งมันอยู่ในหน้าเมนูที่เป็นเมนูรวมแมปที่เพื่อนเคยเล่นทิ้งไว้นะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนของคนไหนมันเล่นทิ้งไว้นะแต่ว่าเรามาเจอดูบังเอิญนะก็เลยมาทำคอนเทนต์กันเลยนะซึ่งแมปนี้ถ้าเป็นมีวงเล็บคำว่าอัลฟาอยู่นะซึ่งนั่นก็หมายความว่าแบบนี้ถ้ายังทำไม่เสร็จนะแล้วก็อาจจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะซึ่งเราก็มาเขาเรียกว่ามาลองเล่นกันดูนะฮะซึ่งอันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกนะถ้าเกิดผมเล่นแบบเกาๆหรืออะไรสักอย่างนะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคนะซึ่งก่อนอื่นเราจะมาเขาเรียกว่าทัวร์แมปกันก่อนเลยนะซึ่งคลิปนี้เสียงผมอาจจะแบบเหมือนไปแบบเขาเรียกว่าเป็นหวัดหรือสักอย่างนะซึ่งอันนี้ผมไม่ใช่เป็นหวัดนะคือผมลองเปลี่ยนวิธีการอัดเสียงใหม่นะซึ่งวิธีตอนคลิปก่อนๆที่ผมทำเนี่ยมันก็คือใส่หูฟังแล้วก็พูดนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมลองถอดหูฟังแล้วก็พูดแบบพูดใส่หน้าจอดูนะฮะแล้วมันแล้วให้เสียงมันกระจายไปหาไมค์นะฮะซึ่งเสียงมันอาจจะอู้อี้หน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะซึ่งผมทำงี้นะเพราะว่าการอัดด้วยไมค์นะมันจะได้ทำให้เสียงดังกว่านะฮะแล้วอย่างที่สองก็คือมันสามารถอัดเสียงเกมไปได้ด้วยนะเพราะไม่รู้ว่าบอกมันเป็นอะไรนะฮะคือผมตั้งในโปรแกรมอัดให้มันอัดทั้งเสียงเกมแล้วก็เสียงพูดไปด้วยแต่ว่าพอผมอัดจริงๆแล้วเนี่ยเสียงเกมมันหายไปนะไม่รู้ว่าโรบอทมันเป็นอะไรของมันนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของโรบอทนะซึ่งก็เลยเป็นงี้นะซึ่งเสียงอาจจะอู้ยี้นะฮะโอเคนะก็อย่างแรกท่านแล้วก็จะมาทัวร์แบบกันก่อนเลยนะฮะซึ่งเราเป็นแบบว่าผู้เล่นใหม่นะซึ่งก็ยังไม่รู้อะไรเลยนะไม่ได้มาเดินทัวร์อะไรเลยนะผมแค่เรียกว่าเข้ามาตอนแรกแล้วก็มาเรียกว่ามาดูนะว่าแบบนี้มันลื่นหรือเปล่านะเพราะถ้าเกิดไม่ลื่นมันก็อาจจะมีปัญหาในการอัดนะฮะซึ่งผมก็ได้มาทดสอบแล้วนะซึ่งโอเคนะซึ่งล็อบบี้มันก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้นะซึ่งค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ดูน่ารักดีนะฮะก็คือตามชื่อแมปนั่นแหละฮะคือเป็น Tower Defense Version ผู้หญิงนะฮะซึ่งก็จะค่อนข้างจะน่ารักนะนี่ซึ่งมีเมนูนู่นนี่นั่นนะเป็นแบบภาพอนิเมะนะฮะเป็นเหมือนลีดเดอร์บอร์ดนะฮะเป็นลีดเดอร์บอร์ดแล้วก็แบบไฮเลเวลนะฮะเลเวลสูงสุดตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็ชนะคนที่ชนะสูงสุดอันดับหนึ่งก็คือ400ตานะฮะโอเคนะฮะซึ่งเหนื่อยหรือเปล่าแล้วก็สามารถเอากาแฟได้นะฮะโอ้กดแล้วเราก็จะได้กาแฟมานะซึ่งก็สามารถกินได้นะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันมีเสียงหรือเปล่าฮะในล็อบบี้มีเสียงหรือเปล่านะเพราะผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะโอเคนะก็โอเคซึ่งป้ายนี้ก็จะแบบเหมือนจะเป็นโฆษณาทาวเวอร์ของเขาหรือเปล่านะหมายถึงตัวละครในการป้องกันฐานนะโอเคนะแล้วก็จะเดินไปนะซึ่งเราจะขึ้นชั้น2ไปเลยนะซึ่งชั้น2ก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นแบบว่าเคาน์เตอร์กาแฟนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็จะกลับลงไปชั้น1กันฮะซึ่งมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งฮะซึ่งเราก็จะเดินไปดูกันฮะโอเคแล้วก็มาถึงส่วนนี้แล้วนะก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะก็คือเป็นเรียกว่าเป็นโต๊ะเล่นนะฮะซึ่งบอกก่อนทั้งว่าเกมนี้ถ้าโต๊ะในการเล่นแบบนะฮะมันจะเป็นแบบเป็นโต๊ะแบบโต๊ะคาเฟ่อย่างงี้นะฮะก็คือมันจะไม่ใช่แบบลิฟต์หรืออะไรนะมันจะเป็นโต๊ะคาเฟ่แล้วก็สามารถสร้างแบบได้นะถามว่าทำไมผมรู้ผมเข้ามาก่อนแล้วใช่ครับคือตอนที่ผมมาเทสเนี่ยว่ามันแหลกหรือเปล่าอ่ะคือผมไม่ได้เข้ามาในเกมนะผมแค่มาเดินล็อบบี้แล้วก็บังเอิญไปนั่งแล้วเมนูสร้างแบบสร้างเกมมันก็ขึ้นมาเลยนะซึ่งเหมือนว่าชั้น2มันจะมีเก้าอี้เยอะนะหมายถึงว่าเป็นเมกาเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะแบบว่าพวกแบบ Tower Defense มันจะมีแบบเซิร์ฟหลายคนกับเซิร์ฟ 2-3 คนใช่มั้ยล่ะมันก็ตรงนี้ก็มีตั้ง6ที่นั่งเลยนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเมกาเซิร์ฟเวอร์ของแบบนี้นะซึ่งค่อนข้างจะแลกนิดหน่อยนะฮะผมเดี๋ยวผมตั้งค่าดูตั้งค่าหนึ่งนะฮะผมก็ไม่ได้ตั้งกราฟิกไว้สูงนะผมปรับเป็น1ดีกว่านะฮะเพื่อความประสิทธิภาพในการอัดคลิปนะฮะโอเคนะก็แล้วก็จะมานั่งโต๊ะกันเลยนะตอนแรกเราจะลองไปโซโล่ก่อนนะฮะซึ่งทาวเวอร์ที่เขาให้เรามามีปืนพกกับเร็วอุ้ยมือถือหลุดมือนิดหน่อยฮะทาวเวอร์กับเร็วกันเหมือนจะเป็นสไนเปอร์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะ
นี่ครับมี2ทาวเวอร์นะฮะแล้วก็มีร้านขายของตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นแต่ละตัวนะฮะก็จะคู่ทําเมาเมนูนิดหน่อยฮะก็มีแบบหลายๆ X หลายๆตัวเลยนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างจะมีราคาในเกมพอสมควรนะฮะแต่ก็ดูดีนะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าตัวละครผู้หญิงฮะซึ่งไอ้นี่มันไม่ใช่ผู้หญิงมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะเจนนัลโลนูฟเหรอเป็นแบบเหมือนตัวยิงช็อตกันหรือเปล่านะฮะหรือตัวยิงระเบิดก็ไม่แน่ใจนะโอเคถ้าเราจะเข้าไปเล่นกันเลยนะซึ่งเมื่อกี้เราเผลอไปกดถอดการ์ดมานะฮะถอดทาวเวอร์มาเดี๋ยวเข้าไปไม่มีตัวเล่นที่จบเลยนะโอเคนะวิธีใส่คือให้กดไปนะมันก็จะใส่เข้ามานะฮะซึ่งเราจะมี5สล็อตนะฮะซึ่งโอเคนะเราโดยแยกที่นั่งเรียบร้อยนะเราพูดมากเกินฮะโอเคนะเราจะมานั่งเก้าอี้กันเลยนะแล้วก็มีเลือกโหมดนะฮะมีเดียมฮาร์ดแล้วก็มาสเตอร์แล้วก็อโพคาลิปส์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะเราจะเป็นผู้เล่นใหม่นะเราต้องเลือกอีซี่อยู่แล้วนะฮะบอสเลือด200หมายถึงเลือดฐานแล้วก็มี40เวฟนะฮะแล้วก็แนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่นะซึ่งเป็นผู้เล่นใหม่นะแล้วก็มีโหมดสแตนดาร์ดฮาร์ฟแคสแล้วก็สตองบอสนะฮะซึ่งเราจะลองสแตนดาร์ดไปก่อนเลยนะแล้วก็จะกดสร้างนี้นะฮะถ้าเกิดเรากระโดดก็คือจะเป็นการแคนเซิลนะฮะโอเคนะแล้วกดสร้างไปเลยนะฮะโอ้ลืมไปนะตรงเขาเรียกว่าตรงตรงข้างซ้ายครับที่เป็นรูปแมปที่เราสามารถกดเพื่อเลือกแบบได้นะโอเคนะเราจะเลือกอันที่ easy map ไปก่อนเลยนะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะ easy ตามชื่อมันอยู่แล้วหรือเปล่านะฮะโอเคนะแล้วก็กดสร้างไปเลยนะแล้วเราจากนั้นเราก็รอ30กว่าวินะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามีจะมีคนเหมือนมาโดดจอยเราหรือเปล่านะฮะแต่เรากะจะไปโซโล่ถ้าไม่มีใครก็ไม่เป็นไรนะโอเคนะฮะเราตัดคลิปไปก่อนเลยโอเคนะเมื่อกี้ไม่มีใครมาโดดจอยเรานะโอเคนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางออกทางเข้าทางจะไปอย่างรวดเร็วเลยครับเพราะแบบนี้มันเป็นแบบจับเวลานะฮะก็คือต้องรีบวางนะซึ่งอันนี้เป็นอันไหนมันฐานเลยวะอันนี้น่าจะฐานเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจถ้ามันสีขาวนะเราจะวางไอ้ตัวนี้ไปก่อนเลยนะซึ่งโอ้ฐานตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าทางเข้าซอมบี้นะฮะซึ่งเราก็จะวางทาวเวอร์กันไปก่อนนะฮะวางไม่ได้อะโอเคนะระวังได้แล้วนะไม่รู้เป็นอะไรนะเมื่อกี้แล้ว UI มันโคตรจะใหญ่เลยนะแบบนี้นะฮะซึ่งก็หลุดมา2ตัวนะเมื่อกี้ระวังช้าไปนิดนึงนะฮะโอเคนะแล้วก็จะแล้วปุ่มสคริปต์เวฟมันทำไมมันใหญ่ไปเริ่มกลางจอเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีปุ่มสคริปต์นะกดเพื่อสคริปต์เหรอกดเพื่อสคริปต์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่มอนิเตอร์เกมนี้บอกเลยนะว่าค่อนข้างจะเดินเร็วมากเลยนะฮะและ UI โคตรจะใหญ่เลยนะฮะโอเคนะเราจะมาดูกันนะว่าทาวเวอร์ของเราจะสามารถกันได้หรือเปล่านะโอเคนะเมื่อกี้มันคือถ้าเกิดเรากด yes หรือ no ในการสคริปทาวเวอร์นะมันก็จะบังหน้าจอเลยเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ค่อนข้างยืนเร็วนะแบบนี้ผมพูดเลยนะฮะโอเคนะเราจะอัปเกรดทาวเวอร์ไปนะเพิ่มดับเบิลอะไรสักอย่างนึงนะฮะโอเคนะซึ่งค่อนข้างใหญ่ UI ใหญ่เริ่มเลยนะเกมนี้ไม่แน่ใจว่ามันตั้งค่าได้หรือเปล่านะฮะโอเคนะเราผ่านเว็บ3มาแล้วนะเราจะอัปเกรดตัวแรกไปก่อนเลยฮะ650ไม่พอนะฮะเหมือนเกมนี้จะมีตัวล่องหนด้วยนะฮะโอเคนะเราจะอัปเกรดอีกรอบหนึ่งฮะแล้วก็ดูซอมบี้นะฮะซึ่งซอมบี้เกมนี้โคตรจะเร็วเลยนะฮะคือเร็วแบบไฮสปีดฮะเร็วมากๆนี่ขนาดโหมดอีซี่มันยังเร็วขนาดนี้ถ้าเกิดมันเป็นแบบโหมดฮาร์ดมันจะหนักขนาดไหนนะฮะเราลองวางปืนพกไปบ้างนะฮะซึ่งปืนพกอาจจะยิงเร็วกว่านะฮะซึ่งโมเดลมันจะไม่โหลดด้วยนะฮะแล้วเราก็ค้างฮะตอนนี้ซอมบี้ค้างเรียบร้อยนะฮะเราจะเด้งหรือเปล่านะโอเคนะเราไม่เด้งแล้วเราก็จะวางตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราก็กดอัปเกรดไปเรื่อยๆนะฮะสตางค์ตรงข้างๆข้างเกือบซ้ายเกือบซ้ายล่างนะฮะถ้าเกิดใครไม่เห็นนะโอเคนะซึ่งแบบนี้โคตรจะเร็วเลยนะฮะโอเคนะเราจะวางทาวเวอร์ไปเรื่อยๆนะฮะโอเคนะตอนนี้เราตังพอเรียบร้อยนะเราก็จะมาอัปเกรดตัวปืนพกนะฮะซึ่งค่อนข้างจะดีเลยนะฮะมันค่อนข้างจะยิงเร็วนะฮะนี่ฮะยิงแบบซอยปักเลยนะฮะโอเคนะซึ่งผมไม่ได้ยินเสียงแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทำไมนะแต่มันน่าจะมีเสียงหรือเปล่านะฮะหรือว่ามันเป็นอัลฟาเลยไม่มีเสียงก็ไม่แน่ใจนะฮะซึ่งตัวอักษรค่อนข้างจะเร็วพอสมควรเลยนะแล้วก็มี
ตัววิ่งเร็วมาฮะแล้วก็ตายไปเรียบร้อยฮะน่าจะเป็นตัววิ่งเร็วที่น่าจะเก่งพอสมควรฮะแต่ว่าระวังปืนพกนะปืนพกโคตรโกงเลยฮะไอตัวนี้ค่อนข้างเยอะกาดนะไม่แน่ใจว่ามันกาดหรือเปล่าฮะแต่ว่ามันยิงช้านะฮะแต่ปืนพกเรานี่ซอยยิบเลยนะโอเคนะเราจะเปิดโหมด FPS แล้วก็มาดูกันฮะนี่ครับปืนพกมันซอยยิบเลยฮะแล้วก็กระตุกด้วยฮะซึ่ง UI ผมบอกเลยว่าเกมนี้มัน UI โคตรใหญ่เลยนะฮะมันแบบบังไปครึ่งจอเลยฮะโอเคนะกองทัพไอตัวหนาๆมาแล้วนะมี HP 2ตัวธรรมดามี HP 5นะฮะซึ่งค่อนข้างจะเร็วจนผมพูดไม่ทันเลยนะฮะโอเคนะแล้วก็มีตัวเร็วมากๆตามมานะฮะมี HP 4นะฮะโอเคนะซึ่งเราไม่ทันนะโคตรจะเร็วเลยนะเกมนี้แล้วก็จะวางทาวเวอร์ที่2ไปอย่างรวดเร็วเลยฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะและซอมบี้ค่อนข้างที่เร็วแล้วก็ต้องเร็วตามเกมไปด้วยนะฮะซึ่งเรามีเงินนะฮะแล้วก็อัปเกรดไปเรียบร้อยนะฮะซึ่งตอนนี้ป้อมปราการแล้วก็แข็งแกร่งพอสมควรฮะแล้วก็จะตัดคลิปไปตอนที่มีตัวแปลกๆใหม่ๆมานะฮะโอเคนะระหว่างนี้เรามาอธิบายเรียกว่าอธิบายแมปกันก่อนดีกว่านะซึ่งตอนนี้ทาวเวอร์เราค่อนข้างจะดีพอสมควรในการกันถ้าสามารถกันอยู่ได้น่าจะสักพักนึงฮะแล้วก็มีตัวล่องหนมานะฮะซึ่งปืนพกเราก็เห็นฮะแล้วก็ซอยยิบเรียบร้อยฮะเดินรอบแป๊บเดียวแล้วก็ตายเลยฮะโอเคนะซึ่งแมปนี้ถ้ามันจะค่อนข้างที่จะมีคำอธิบายที่ค่อนข้างยาวและ UI ใหญ่มากเลยฮะคือมันบางไปครึ่งจอเลยนะกดมาทีนึงแล้วก็มีขีดเลเวลนะฮะเป็นขีดสีเขียวๆตรงข้างบนอัพเกรดนะก็คือเป็นเลเวลสูงสุดที่อัพได้นะฮะด้วยปืนพกของเรานะฮะมีเลเวลสูงสุดคือ5นะฮะแล้วก็สไนเปอร์มี5เหมือนกันนะแต่ราคาค่อนข้างจะแพงฮะแล้วก็ดาเมจ4นะฮะแล้วก็ยิงทีละ 2.4 วินะฮะแล้วก็ระยะ 3-4 ไกลกว่าไอ้ปืนพกเรานะฮะโอเคนะซึ่งซอมบี้ก็เดินมาลัวๆเลยแล้วก็ตายลัวๆถ้าปืนพกแล้วค่อนข้างจะ OP มากนะฮะโอเคนะเราจะอัปเกรดไปเลยฮะซึ่งโอเคนะหน้าตาของปืนพกก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะซึ่งค่อนข้างจะหล่อเท่พอสมควรเลยนะฮะก็เป็นถือเทคไนน์ถ้าเป็นปืนกลเบาก็ไม่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าลัวนะฮะลัวมากๆเลยนะลัวยิบเลยนะฮะคือแบบตัวอื่นไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะmake sure do you defend something not coming in the web นะฮะเหมือนมันจะบอกว่าบอสมินิบอสจะมาในเว็บหน้าฮะซึ่งค่อนข้างทาวเวอร์ของเราผมมั่นใจทาวเวอร์ค่อนข้างจะกันได้นะแล้วก็อัปเกรดไปรัวๆเลยนะปืนพก3อันเอาดิ มาก็มาดิโอเคนะบอสมาแล้วนะฮะมินิบอสฮะเลือด300 325นะฮะซึ่งปืนพกเรารัวฮะรัวยิกดูนะฮะรัวแบบรัวสุดฮะแล้วก็แหลกด้วยนะรัวทั้งรัวทั้งแหลกนะฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะเรียบร้อยบอสแตกไปเรียบร้อยซึ่งค่อนข้างจะ OP มากเลยนะปืนสไนเปอร์เราแทบไม่มีประโยชน์เลยนะฮะตัวเกาะซอมบี้เกาะมานะฮะซึ่งมีเลือด30นะฮะซึ่งเหมือนมีเกาะอีก41ด้วยนะฮะเกาะแบบกันอีกเพิ่มอีก 5-6 HP นะโอเคนะแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วฮะพูดเร็วเกินฮะซึ่งก็กันไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวจะมาอัดคลิปตอนมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามานะฮะโอเคนะตอนนี้เรามีตังค์พอที่จะอัปเกรดทาวเวอร์ของเราแล้วนะแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามานะฮะมี HP 45นะซึ่งค่อนข้างจะเร็วมากเลยนะแล้วก็กระตุกด้วยนะโอเคนะสภาพเราไม่ค่อยดีแล้วนะมันหลุดไปทั้ง3ตัวเลยนะซึ่งเราจะไม่รอช้าอะไรนะแล้วเราก็จะอัปเกรดตัวนี้ไปเลยฮะซึ่งค่อนข้างจะกระตุกนะแบบนี้ตัวนี้กำลังจะเข้าป้อมแล้วนะเรามาดูกันนะว่าป้อมเราจะต้านทานไหวไหมนะฮะโอเคนะผู้หาเลือดหายไปร้อยหนึ่งนะเหมือนภาคเหลือหางยาวเลยตอนนี้เหนื่อยนะฮะโอเคนะซึ่งตัวที่เวลเต็มนะฮะก็มีหน้าตาที่ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะกับตัวที่เวลไม่เต็มนะฮะก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็มีอัปเกรดเป็นขั้วสุดยอดปืนพกนะฮะราคาต้อง 20,000 เลยนะซึ่งค่อนข้างที่แพงนะแล้วอาจจะแตกก่อนที่มันจะเป็นขนาดนั้นได้ฮะเราจะอัปเกรดอีกตัวนึงไปเลยฮะซึ่งตัวไอ้ตัวเร็วนี่มันเร็วโคตรมากเลยนะโอเคนะซึ่งตัวปืนพกเวล5มันจะเพิ่มอะไรบ้างนะฮะเพิ่มระยะนะฮะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการยิงนะแล้วก็ดาเมจนะฮะแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนหน้าตาอะไรเยอะแยะนะฮะหรือไม่ได้เปลี่ยนเลยก็เป็นได้นะฮะโอเคเราจะอัปเกรดไปแบบ
รัวๆเลยนะฮะซึ่งปืนสไนเปอร์ของเราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าทำไมเกมมันถึงเงียบนะฮะมันน่าจะอัลฟาไม่ที่ไม่มีเสียงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะซึ่งตอนนี้เซิร์ฟค่อนข้างแหลกฮะดูปิงหน่อยซิว่าเซิร์ฟมันกี่ปิงฮะโอเคนะตัวหลุดไป2ตัวฮะเราจะวางปืนพกดักไว้นะฮะด่านจับยาเสพติดนะโอเคโอเคนะระวังเป็นด่านจับเลยนะฮะโอเคนะฮะซึ่งหลุดไปประมาณ HP 27เหมือนเดิมฮะเราก็จะอัปเกรดตัวนี้นะเพื่อกำลังกันนะฮะเป็นแล้วก็ร้อยกว่าแต่เมื่อกี้ค่อนข้างเจนแหลกนะฮะเราจะปิดเมนูปิงไปนะฮะใช้แรมไปเกือบ1กิกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจฮะโอ้ลืมดูไปนะฮะไอตัวเวลตันนี่ตัวเวล5นี่ข้างหลังมันมีผ้าคลุมด้วยนะฮะเป็นผ้าคลุมแบบผ้าคลุมฟรีโมเดลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะผมหน้าตาคุ้นมากเลยนะเหมือนเคยเจอมันมาที่ไหนหรือเปล่านะฮะโอ้โหนะตอนนี้มันซอยยิกมามากเลยนะฮะแต่เราก็ยังยืนหยัดฮะทีมเรายังยืนหยัดฮะแล้วก็แหลกด้วยนะทั้งยืนหยัดทั้งแหลกนะฮะแล้วก็สแปมไปรัวๆนะซอยยิกเลยนะปืนพกเราแล้วก็เรียบร้อยฮะเหลือ20 HP นะเราจะอัปเกรดตัวนี้ให้มันสามารถป้องกันได้นะผมว่าค่อนข้างจะป้องกันได้นะเหลือ HP แค่นี้นะฮะเรียบร้อยฮะโอเคถ้าเราเปลี่ยนจากอัปเกรดปืนพกมาอัปเกรดสไนเปอร์กันบ้างดีกว่านะฮะซึ่งประโยคพูดมันผมไม่อ่านฮะมันเร็วเกินฮะอ่านไม่ทันฮะโอเคเราจะอัปเกรดสไนเปอร์รัวๆเลยฮะซึ่งมีบอสมา2ตัวฮะซึ่งบอสเราก็โดนซอยิกรัวๆเลยฮะแล้วก็มีตัวถังอะไรมานะฮะมี100 HP นะฮะค่อนข้างจะ OP นะฮะแต่ว่าก็ไม่รอดเงื้อมือของสไนเปอร์แล้วก็ปืนพกเรานะฮะซึ่งปืนพกค่อนข้างจะซอยยิบมากเลยนะไม่ปืนพกนะมันเป็นปืนกลเบานะฮะ SMG นะฮะเป็นเทค9นะฮะผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญปืนฮะแต่ว่าเป็นปืนกลเบาฮะเท่าที่เคยเจอในเกม FPS นะฮะซึ่งตอนนี้เสียงเราค่อนข้างจะหายแล้วนะเราจะพูดน้อยลงนิดหน่อยฮะโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนมันใกล้จะจบไม่ใช่ใกล้จะจบนะมีตัวอะไรแปลกๆโผล่มาแล้วกันฮะโอเคฮะมีตัวแปลกๆโผล่มาอีกแล้วนะซึ่งเป็นมอนบอสมินิบอสด่านตรงเมื่อกี้ฮะแต่ว่าติดเกาะนะเมื่อกี้เลื่อน600แล้วก็ตาเบี่ยงรวดเร็วเลยนะปืนพกเราโคตรจะโหดเลยนะในด่านนี้ฮะอาจจะเป็นโหมดอีซี่ด้วยนะมันก็เลยตายง่ายนะฮะบอสแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเวฟ36ก็ใกล้จะเจอบอสแล้วนะซึ่งมันก็ส่งตัวมารัวๆเลยนะแต่เราก็กันได้นะโอเคเราจะตัดภาพไปต่อยรอบนึงนะฮะโอเคนะตอนนี้เราตังพอแล้วนะที่จะอัปเกรดสไนเปอร์ของเรานะฮะเพื่อเป็นเวลตันนะฮะซึ่งก็จะเพิ่มฟิวชั่นอะไรสักอย่างนะแล้วก็ยิงเร็วขึ้นอะไรเรียบร้อยแปลว่าค่อนข้างจะดู OP นะฮะเราจะกดอัปเกรดไปดูเลยนะฮะโอเคนะเรามีดาเมจสไนเปอร์ของเรานะดาเมจ60นะฮะแล้วก็ยิง1วิ1นัดนะฮะแล้วก็ระยะ46นะฮะค่อนข้างจะไกลมากเลยนะฮะก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นปืนเร็วกันนะเป็นปืนเลเซอร์นะฮะก็สีแดงแจ๋เลยนะฮะค่อนข้างจะเท่ฮะซึ่งมันเกมนี้มีร่างแบบอันติด้วยนะแต่ว่าเราไม่มีตังค์นะฮะแล้วเราก็อาจจะแพ้ก่อนนะฮะเพราะว่าตัวเราไม่ค่อยจะโหดนะฮะแต่เป็นตัวด่านแรกๆนะตอนนี้เราก็อยู่ในเวฟ39นะเราจะมาดูกันนะว่าเวฟ40แล้วนะฮะซึ่งบอสฮะบอสมาแล้วนะ HP 2มาทงนะเราจะมาดูกันนะว่าบอสจะรอดจากเงื้อมือของปืนเราหรือไม่นะฮะโอเคนะตอนนี้เดินเข้ามาครั้งแรกก็ HP หายไปครึ่งนึงแล้วนะฮะแล้วก็หายไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ฮะจังหวะนี้เป็นยังไงนะโดนซอยเรียบร้อยนะแล้วก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตายอย่างรวดเร็วมากเลยนะฮะแล้วก็เรียบร้อยแล้วชนะแล้วก็ได้แบชออกมาแล้วนะฮะซึ่งเป็นachievement นะฮะชิเมนอยู่ขวาล่างเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะแล้วก็อ่านว่าอะไรเนี่ย on we have the ruby triple อะไรสักอย่างครับเป็นเนื้อเรื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะeasy เป็นโหมด easy นะแล้วก็เป็นโหมดปกตินะฮะใช้เวลาในการเคลียร์สไป14นาทีนะฮะแล้วก็ได้เงินมา250นะแล้วก็ XP อีก250นะแล้วก็จากนั้นฮะแล้วก็กดกับล็อบบี้นะฮะโอเคนะก็เราจะไปดูเขาเรียกว่าแมปอื่นกันนะฮะโอเคนะตอนนี้เรามาอยู่ในแมปนึงนะฮะซึ่งเหมือนจะมากัน4คนเลยนะค่อนข้างจะเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะก็หวังว่าเขาจะไม่ออกกันก่อนฮะซึ่ง4คนก็ค่อนข้างจะน่าสนุกนะฮะแล้วก็เป็นแมปคนละแมปกับเมื่อกี้นะฮะซึ่งค่อนข้างจะน่าสนใจมากเลยนะฮะอีก4วีน่าจะเริ่มแล้วนะฮะแล้วก็จะ
ข้ามไปดูแมปกันเลยนะแล้วก็โหลดแมปนะฮะแล้วก็แมปชื่อว่าอัลฟาโรดฮะเป็นอีซี่นะฮะแล้วก็4คนนะฮะแล้วก็เป็นโหมดสแตนดาร์ดนะฮะโหมดธรรมดานะฮะโอเคนะฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแมปกันเรียบร้อยแล้วนะเหมือนผมจะโหลดช้านะฮะคนอื่นเขาเข้ามากันเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็ทางจะแหละพอสมควรฮะแล้วก็ตอนนี้เริ่มวางตัวกันแล้วฮะเราก็จะเราคิดว่าเราจะวางสไนเปอร์ดีกว่านะฮะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการไปขวางเส้นทางเขาหรือเปล่านะฮะเราเปลี่ยนดีกว่านะเราใช้ปืนพกดีกว่านะสไนเปอร์ค่อนข้างจะพึ่งพาไม่ค่อยได้นะผมคิดว่านะแบบนี้ไอ้นี่พึ่งพาได้มากกว่านะไอ้ปืนพกนะฮะโอเคนะแล้วก็เราก็จะช่วยกันนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าเลือดมอนคูณด้วยหรือเปล่านะตอนเราเล่นกัน4คนฮะไม่นะมันมีเลือด2นะฮะก็คือเหมือนเดิมเลยนะฮะไม่ได้มีเขาเรียกว่าเลือดเพิ่มแต่อย่างใดนะฮะซึ่งเราก็ดักเกิดฮะตัวธนูตัวนี้ดักเกิดเลยนะโดนเขาเรียกว่าดักเกิดมอนเตอร์อย่างเมามันฮะไม่ใช่ Tower Defense Simulator นั่นนี่คือการดักเกิดมอนเตอร์ซิมูเลเตอร์นะฮะโอเคนะแล้วก็ดักเกิดไปรัวๆแล้วมันก็หลุดมานิดหน่อยแล้วนะแล้วก็มีปืนพกคอยแบ็คอยู่ข้างหลังฮะซึ่งค่อนข้างจะแหลกเลยฮะผมไม่แน่ใจนะว่ามันแหลกเพราะอะไรเขาพูดอะไรกันเนี่ย Don't put anything in this please my tower is against this self โอ้เขาบอกว่าไอ้ตัวแองเจิลตัวนี้มันสามารถอัพเกรดตัวเองได้ตอนยิงฮะโอ้โหโคตรจะ OP เลยนะฮะเหมือนจะเป็นตัวเติมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่มันโคตร OP เลยนะไม่ต้องใช้ทันในการอัพเกรดแต่อัพเกรดเรียกว่าอัพเกรดตัวเองได้เลยนะฮะแล้วก็จะรอตังค์นะฮะเหมือนตังค์จะหาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตังค์เหมือนได้น้อยลงแปลกๆฮะแล้วเรามี4คนตัวนี้ก็มาทำฟาร์มอยู่นะโอเคถ้าเราจะตัดภาพไปตอนที่มันค่อนข้างจะตึงแล้วนะฮะโอเคฮะสักครู่หนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เราก็ดักเกิดมอนเตอร์แบบเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะก็คือแทบไม่มีมันออกมาแล้วนะฮะโอเคเราจะตัดภาพไปตอนที่มันตึงอีกรอบหนึ่งนะแต่ผมว่ามันน่าจะไม่ตึงนะมันน่าจะเขาเรียกว่าแคมป์อยู่ตรงนี้ทั้งวันนะฮะโอเคนะว่าอันนี้ถ้าตอนนี้ผมว่าเกมมันเริ่มตึงแล้วนะฮะก็คือมันเริ่มหลุดมาแล้วถ้าจะอัปเกรดปืนพกดีกว่าสไนเปอร์ไม่ค่อยจะช่วยอะไรเราเท่าไหร่นะฮะก็คือมันแค่ช่วยตอนเรียกว่าตอนมันออกมาใหม่ๆนะแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มหลุดมาเยอะแล้วนะซึ่งผมว่าเกมนี้ตังค์มันหาแน่นอนนะเพราะว่ามันดูค่อนข้างจะได้ตังค์น้อยแปลกๆนะคือถ้าเกิดเป็นตาที่แล้วผมได้ไปเยอะกว่านี้แล้วนะฮะโอเคนะก็ตอนนี้มันก็วนมาวนเดียวแล้วก็ตายเรียบร้อยฮะแล้วก็ต้องการเงิน 1,200 เพื่ออัปเกรดฮะตอนนี้ฮะมอนเค้าเรียกว่ามอนปีศาจเดินมาแล้วฮะแล้วก็จะเดินครบวงฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะตายไปก่อนฮะแล้วก็มอนเกาะก็ไม่รอดเหมือนกันฮะโดนเค้าเรียกว่าโดนลุมสกรรมฮะซึ่งคนนี้ปลูกผักหรือปลูกข้าวไม่วางอะไรเลยฮะนอกจากปลูกผักปลูกข้าวนะแต่ว่าผมว่าไม่ทันหรอกนะฮะเกมจบก่อนฮะกว่าจะทำอะไรฮะโอเคนะก็แล้วก็จะดูมอนเตอร์แบบว่าโดนดักแคมนะโอเคนะก็เดินมาไม่ถึงวงเดียวมันก็ตายเรียบร้อยนะโอเคนะจังหวะนี้นะเหมือนเขาเรียกว่าคนที่ทำฟาร์มเมื่อกี้ของเรานะเริ่มวางเขาเรียกว่าวางตัวเรียบร้อยฮะตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นตัวอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะจะเป็นตัวซับพอร์ตหรือเปล่านะฮะอ๋อไม่ถ้าเป็นตัวเขาเรียกว่าโจมตีหมู่ฮะแล้วก็ซัมมอนปีศาจไปสู้ได้ฮะซึ่งเหมือนจะเป็นการเดินชนฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะหายไปเรียบร้อยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดูโหดนะฮะซึ่งก็น่าจะโหดนะเขาวางฟาร์มขนาดนี้แล้วเขาวางได้แค่ตัวเดียวนะฮะก็แสดงว่าน่าจะโหดมากๆเลยฮะน่าจะคือโหดก็คือใช้ตังแพงนะเพราะเขาวางขนาดนี้ได้ตัวเดียวนะฮะวางได้แค่ตัวเดียวนะฮะซึ่งตอนนี้มอนค่อนข้างจะแหลกนะฮะแหลกแบบแหลกมากๆเลยนะฮะซึ่งมันก็จะเดินวนมาครบรอบนึงแล้วนะฮะแล้วก็ตายไปก่อนนะฮะไม่มีสิทธิ์ได้เดินวนนะฮะซึ่งเราก็อัปเกรดทาวเวอร์ไปรัวๆเลยนะฮะตอนนี้ทาวเวอร์ของเราค่อนข้างจะ OP นะฮะมอนเลือดไม่หารด้วยนะแต่หารตังค์นะฮะหารตังค์ที่จะได้จากการฆ่ามอนนะฮะซึ่งค่อนข้างจะดีนะฮะคือเล่นมัลติเพลเยอร์เล่นแบบหลายคนมันก็ไม่ได้ยากขึ้นนะฮะโอเคนะเราจะไปรัวๆเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะสังเกตขวาล่างไหมฮะก็คือขวาล่างตรงปุ่มกระโดดเนี่ยมันมีปุ่มไอคอนเงินฮะเราจะเหมือนจะเติมตังหรือเปล่าก็เรากดดูกันเลยฮะ
โอ้โหมันจะมีการให้เงินแล้วก็ดูเงินแต่ละคนฮะในเกมนี้นะอ๋อมันจะเป็นมันมีระบบให้เงินแบบเป็น UI อย่างนี้เลยนะเป็นขวาล่างฮะซึ่งคนที่รวยที่สุดก็คือคนทำฟาร์มนะซึ่งเงินเยอะมากเลยนะฮะผมนี่จนสุดเลยนะอัปเกรดทาวเวอร์รัวๆเลยนะฮะแต่มอนสเตอร์มันออกมาแป๊บเดียวแล้วก็ตายรัวๆเลยนะเป็นโหมดอีสกินฮะไม่ได้เล่นโหมดฮาร์ดฮะแต่ว่าก็ดีแล้วนะฮะมันก็จะได้เขาเรียกว่าไม่ตึงแล้วก็ไปได้ง่ายๆหน่อยนะฮะโอเคนะก็มอนสเตอร์ก็เดินมาชนกันรัวๆเลยนะฮะก็ค่อนข้างจะ OP เลยฮะตัวเนี้ยค่อนข้างจะ OP แล้วเวล10แล้วนะฮะซึ่งน่าจะตังใช้ตังอัปเกรดเยอะมากเลยนะฮะเวล10แล้วเขาถึงกับขายฟาร์มทิ้งไปแล้วนะฮะเนกูโรอิสกูดนะฮะคุยกันในแชทนะฮะก็คือไอ้ตัวนี้นะฮะใช่นะมันโคตร OP เลยนะมวลมาเยอะแค่ไหนตัวนี้เดินชนไปตัวเดียวคือจบเลยนะฮะซึ่งค่อนข้างจะแหลกพอสมควรนะตอนนี้ซึ่งเราก็จะใกล้ถึงเวล40แล้วนะแล้วก็จะอัปเกรดไปรัวๆเลยนะฮะซึ่งผมว่าน่าจะจบแล้วล่ะดูจากสภาพนะผมว่ามอนเอบอสไม่มีโอกาสแล้วล่ะมันขนาดนี้นะฮะโอเคนะตัวชนนี่มันเลือดตั้ง125เลยนะตัวใหญ่นะฮะซึ่งค่อนข้างจะ OP นะฮะแล้วว่าตอนนี้เราถึงเวฟ40แล้วนะตอนนี้มอนบอสน่าเลือด 3,000 เหมือนจะเลือดเยอะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจฮะตอนนี้เดินเข้ามาแล้วนะจะกำลังจะครบวงฮะแล้วก็เลือดเหลือ600ฮะแล้วก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยหายไปเรียบร้อยนะฮะค่อนข้างจะเป็นเกมแบบอีซี่มากเลยนะฮะเราก็ชนะแบบชิวๆเลยนะฮะแล้วเราก็จะกลับไปฮะรีเทิร์นทูมล็อบบี้นะฮะโอเคนะก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะซึ่งคลิปนี้อาจจะเรียกว่าผมเล่นแบบกาวๆหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะผมว่าเขาเรียกว่าลองเล่นเฉยๆนะก็คือมาลองแบบนี้นะซึ่งค่อนข้างจะสนุกนะบางทีผมอาจจะมาฟาร์มเพิ่มนะแล้วก็มารีวิวตัวละครในแบบนี้ก็ได้นะก็วันนี้เราก็มาดูเฉยๆนะก็อาจจะไปฟาร์มเพิ่มหลักทีหลังใหม่นะฮะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์นะ Subscribe แล้วคอมเมนต์นะเพื่อกำลังใจในการคลิปต่อๆไปนะแล้วเราจะทิ้งลิงก์แบบนี้นะถ้าเกิดใครอยากเล่นนะสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้นะเป็นเขาเรียกว่าแมปที่ค่อนข้างจะสนุกเลยนะคนเล่น 2,000 แต่ค่อนข้างจะสนุกนะฮะโอเคนะก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมพูดสโลแกนสลับกันไปสลับกันมานะโอเคนะเอาใหม่นะโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะก็ลืมกดไลค์นะ Subscribe แล้วคอมเมนต์เพื่อกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ